เมนูไข่เจียวผัดกะเพราไข่เจียวหอมๆใส่เครื่องผัดกะเพราลงไปเอาไปเจียวให้ฟูๆมีเคล็ดลับมาบอกฟูกรอบนานทำยังไงไปดูกันค่ะทานกับข้าวร้อนๆหูอร่อยมากๆเลยค่ะถ้ามีน้ำพริกสัก1ถ้วยยิ่งอร่อยไปใหญ่เลยค่ะเครื่องปรุงก็มีไข่พริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็ใบกะเพราแค่นั้นเองเราหั่นพริกขี้หนูเตรียมไว้นะคะสับกระเทียมเตรียมไว้ค่ะวันนี้ใช้ไข่ไก่4ฟองตอกไข่ใส่ชามนะคะแล้วก็ใช้ซ่อมตีให้ละเอียดเลยนะคะตีให้เป็นฟองละเอียดขั้นตอนนี้ตีนานหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราไปปรุงรสกันค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเคล็ดลับกรอบนานเราจะใส่แป้งทอดกรอบครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตีให้เข้ากันเลยนะคะไข่จะกรอบนานแล้วก็ขึ้นฟูนานค่ะใส่พริกแล้วก็กระเทียมใบกะเพราที่เราเตรียมไว้ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะไปตั้งน้ำมันนะคะวันนี้ใส่น้ำมันเยอะหน่อยจะได้ฟูดีๆพอน้ำมันร้อนก็เทไข่ลงไปเจียวเลยค่ะขอบอกว่าหอมมากๆเลยไข่เจียววันนี้หอมหอมไม่ติดกระทะด้วยค่ะร่อนดีเพราะเป็นกระทะเล็บร่อนคอยพลิกดูนะคะอีกด้านหนึ่งถ้าเหลืองดีแล้วเรากลับด้านเลยค่ะใช้ตะหลิว2อันช่วยกันกลับด้านอีกด้านหนึ่งนี่ไม่ต้องทิ้งไว้นานนะคะเพราะว่าจะสุกไวต้องคอยสังเกตดูนะคะแง้มๆดูพออีกด้านเหลืองเราก็กลับด้านเลยค่ะใช้กระชอนตะแกรงช่วยนะคะมันจะได้ไม่แตกกลับด้านนะคะเสร็จแล้วใส่จานหอมหอมไปทานข้าวร้อนๆเลยค่ะทานกับข้าวร้อนๆอร่อยมากๆรสชาติก็กำลังดีเค็มกำลังดีค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเคี้ยวไปเจอพริกขี้หนูเผ็ดๆแล้วก็มีกระเทียมกรอบๆค่ะมีใบกะเพราหอมๆอร่อยค่ะกำลังดีเลยค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะสวัสดีค่ะ